สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้แม่เจี๊ยบก็ได้พาเพื่อนๆมาดูฟักทองบัตเตอร์นะคะหรือว่าเป็นฟักทองน้ำเต้าเนาะที่แม่เจี๊ยบได้ทำคลิปลงไปเมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะคะมาให้เพื่อนๆได้ดูนะคะว่าฟักทองที่แม่เจี๊ยบได้เอาถุงห่อเอาไว้นะคะตอนนี้ก็เจริญเติบโตได้ดีมากๆนะคะแต่ว่าตอนนั้นน่ะคือแม่เจี๊ยบได้ห่อถุงเอาไว้เนาะแล้วก็แม่เจี๊ยบก็มาเปลี่ยนช่วงที่เขาได้1อาทิตย์นะคะตอนนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นผ้ามุงนะคะที่เราได้ซื้อมาเนาะแล้วก็มาตัดแล้วก็มาห่อนะคะแต่ว่าลูกนี้นะคะเหมือนจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันโดนแมลงรุมไปเยอะนะคะเนี่ยค่ะส่วนลูกโน้นนะคะก็ค่อนข้างที่จะสวยมากๆนะคะเพราะว่าแม่เจี๊ยบห่อแต่เขายังเล็กๆแต่ลูกนี้นะคะไม่ทันค่ะก็โดนแท้ไปเนาะก็โดนแมลงมาฝากรอยเอาไว้นะคะค่ะเดี๋ยวแม่เจี๊ยบจะพาไปดูต้นโนนนะคะต้นนี้นะคะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เนาะจะติดลูกประมาณ2ลูกนะคะลูกนั้นแล้วก็เป็นลูกนี้นะคะแต่ว่าลูกนี้จะสมบูรณ์ที่สุดนะคะคือลูกเริ่มจะใหญ่แล้วนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแม่เจี๊ยบให้ดูด้านนอกนะคะด้านในไม่ได้ดูนะคะดูแต่ด้านนอกก็พอจะเห็นเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนยังจำคลิปเก่าได้ไหมคะที่แม่เจี๊ยบได้ลงไปอาทิตย์ก่อนเนาะอันนี้ตอนนี้นะคะตอนนี้หลังจากที่แม่เจี๊ยบได้ห่อไปนะคะแล้วก็ได้ลงคลิปไปเมื่ออาทิตย์ก่อนเนาะผ่านมาแค่3วันเนาะแม่เจี๊ยบก็ได้ห่อไว้นะคะแล้วลูกของเขาเนี่ยก็เริ่มที่จะโตขึ้นตอนนั้นคือการระบายอากาศก็ยังไม่ดีนะคะเพราะว่ามันเป็นถุงพลาสติกเนาะมันค่อนข้างที่จะร้อนแล้วก็มีน้ำด้วยนะคะแม่เจี๊ยบก็เลยมาเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนใช้เป็นมุ้งนะคะที่ทีหน่อยนิดนึงเนาะมาตัดนะคะแล้วก็ให้แล้วก็แค่เอามาสวมเฉยๆนะคะไม่ได้ห่ออะไรนะคะเอามาสวมเฉยๆนะคะเพื่อที่จะป้องกันแมลงเนาะถามว่าป้องกันได้ 100% ไหมก็ไม่นะคะเพราะว่าเราจะป้องกันแต่แมลงที่เป็นแมลงเหมือนกับเป็นตัวสีขาวๆค่ะที่บินเหมือนกับคล้ายๆกับเป็นผีเสื้อเนาะตัวเล็กๆนิดเดียวนะคะก็พอป้องกันได้นะคะถือว่าโอเคเนาะเพราะว่าเราปลูกผักแบบปลอดสารพิษนะคะตอนนี้ก็เป็นตอนเช้านะคะซึ่งอากาศก็หนาวๆนิดนึงเนาะภาพก็คงจะไม่ดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันไม่มีแดดเนาะมันคึมๆนะคะแล้วก็หนาวมากๆเลยนะคะนี่ค่ะลูกนี้เนี่ยก็เหมือนกับโดนเยอะนะคะโดนแท้โดนอะไรมาเยอะนะคะแม่เจ็บก็ห่อไว้เนาะแต่ว่าต้นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นต้นเดียวกันเนาะนี่ก็อีกลูกนึงเนาะเนี่ยแม่เจี๊ยบก็ห่อไว้เหมือนกันพอเขาโตขึ้นได้ประมาณสักได้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะแม่เจี๊ยบก็จะไม่ห่อแล้วนะคะก็คือปล่อยเขาแล้วเพราะถือว่าเขาสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะไม่ห่อแล้วตอนแรกเนี่ยที่มีปัญหาเนาะจำได้ไหมแม่เจี๊ยบก็ได้มาตัดแต่งนะคะตอนนั้นมีหญ้าเยอะเนาะมีหญ้าเยอะมากๆเลยแม่เจี๊ยบก็ได้มาตัดแต่งหญ้าออกนะคะแล้วก็มาตัดแต่งใบของเขาที่ใบที่เป็นสีเหลืองๆนะคะเพื่อที่จะให้ใบของเขาน้อยลงนะคะเพื่อที่จะให้สารอาหารที่เราให้เข้าไปเนี่ยไปเลี้ยงลูกของเขาเนาะนี่ค่ะเห็นไหมแตกต่างกันกับเมื่อก่อนเนาะค่ะฟักทองบัตเตอร์นะคะหรือว่าไม่เจ็บเรียกเป็นฟักทองน้ำเต้านะคะก็ดูแลไม่ยุ่งยากนะคะแต่ว่าต้องมีเวลาให้เขานิดนึงเนาะแรกๆนะคะก็จะไม่ติดลูกนะคะลูกแรกลูก2ลูก3เนี่ยเขาจะไม่ติดนะคะก็จะมาติดช่วงที่ปลายๆแล้วนะคะเหมือนกับว่าต้นเขาเริ่มอายุเยอะๆแล้วนะคะเนี่ยค่ะเพราะว่าเราก็ปลูกแบบง่ายๆเนาะแมลงก็จะเยอะนิดนึงเนาะวิธีการดูแลนะคะแม่เจี๊ยบก็ใช้วิธีการปัดใบนะคะที่เป็นใบสีเหลืองๆออกนะคะให้เหลือแต่เฉพาะใบที่เริ่มที่จะเกิดใหม่นะคะแล้วก็ตรงที่ลูกเขาเนี่ยนะคะตรงนี้ไม่น่าจะติดเนาะอันนี้เนี่ยค่ะมันลูกมันเริ่มเหลืองแล้วก็คือไม่ติดแล้วนะคะแล้วก็ตัดยอดของเขาด้วยนะคะแม่เจี๊ยบตัดยอดไปขายเนาะเดี๋ยวแม่เจี๊ยบจะให้ดูนะคะว่าตัดยอดเข้าไปขายแล้วต้นของเขาจะโอเคไหมค่ะนี่ก็คือยอดฟักทองบัตเตอร์นะคะที่มียอดสั่งจองนะคะก็คือออเดอร์มานะคะก็แม่เจี๊ยบก็ได้ตัดยอดไปขายนะคะส่วนลูกเขาก็ยังได้อีกนะคะนี่ก็เป็นการที่เราจะได้ทั้ง2ทางนะคะนอกจากจะขายยอดแล้วก็ยังมีลูกให้เราอีกนะคะเพื่อที่จะให้เราได้มีรายได้นะคะก็ไม่อวบนะคะเพราะว่ายอดฟักทองบัตเตอร์เนี่ยไม่ใช่ฟักทองขายยอดนะคะก็ได้ทำเสาเขาไปในตัวด้วยค่ะ
ตอนนี้นะคะก็ได้ทำความสะอาดตรงที่มีหญ้ารกๆนะคะตอนนี้เห็นไหมตอนนี้ก็เริ่มที่จะสวยแล้วนะคะตัดหญ้าด้านบนนะคะเพื่อที่จะให้ต้นฟักทองเราเนี่ยเขาได้เจริญเติบโตนะคะจริงๆต้นฟักทองกับหญ้าเนี่ยเขาเป็นของคู่กันนะคะซึ่งหญ้าเนี่ยก็จะคล้ายๆกับเป็นพี่เลี้ยงที่จะคอยเลี้ยงต้นฟักทองไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่ถอนนะคะส่วนมากก็จะใช้แบบตัดนะคะเพราะว่าเขาพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะส่วนวิธีการดูแลก็ไม่ยุ่งยากนะคะนี่ค่ะแม่เจี๊ยบก็ได้ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราตัดหญ้าเรียบร้อยด้านในนี้นะคะแม่เจี๊ยบก็ได้มาตัดเอายอดของเขาเพื่อที่จะให้เขาได้แตกอีกนะคะก็ตอนนี้นะคะก็ตัดไปรอบที่4แล้วนะคะใน1เดือนเนี่ยค่ะคืออาทิตย์ละ1ครั้งนะคะเราก็หลังจากที่เราตัดยอดของเขานะคะเราก็จะใส่เป็นปุ๋ยคอกนะคะหรือว่าขี้วัวนะคะที่เรามีอยู่นะคะแม่เจี๊ยบจะบำรุงแบบนี้นะคะซึ่งใบเหลืองๆแบบนี้เราก็จะต้องตัดออกด้วยเนาะเพื่อที่จะให้สารอาหารนะคะไปเลี้ยงยอดใหม่ที่กำลังจะแตกแล้วก็ลูกของเขานะคะจะได้สมบูรณ์ที่สุดนะคะเพื่อที่จะได้มีทั้งลูกแล้วก็ยอดให้เราขายนะคะนี่ค่ะตรงนี้นะคะที่ห่อไว้เนี่ยนะคะไม่ใช่ อะไรนะคะเพราะว่าตอนช่วงนี้นะคะจะมีแมลงเยอะมากๆนะคะเป็นแมลงที่ไม่จะไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นแมลงเขาเรียกตัวอะไรเนาะเป็นคล้ายๆผีเสื้อตัวเล็กๆนะคะเขาจะชอบมาอยู่เต็มเลยนะคะมาเกาะเต็มต้นของเขานะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นถุงที่แม่เจี๊ยบใช้ห่อเขาตั้งแต่เริ่มต้นเนาะที่ดอกเขาร่วงออกนะคะก็จะใช้ถุงเนี่ยนะคะห่อก่อนนะคะอันดับแรกแล้วก็หลังจาก1อาทิตย์หรือว่า4วันนะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ที่เรามีนะคะเป็นผ้าแต่สำหรับแม่เจี๊ยบเนี่ยแม่เจี๊ยบจะใช้เป็นถุงเป็นอะไรนะเป็นผ้ามงนะคะที่เราซื้อมาจากตลาดนะคะเพราะว่าเขาจะมีความโปร่งนะคะแล้วก็ระบายอากาศได้ดีแต่ว่าเราต้องใช้2ชั้นนะคะเพื่อที่จะให้เขาได้ป้องกันได้ดีนะคะต้นนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะแต่ว่าเขาก็ถือว่าติดลูกได้ดีนะคะก็ได้หลายลูกอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าใบของเขาก็ไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ยังดีนะคะที่มีลูกให้เราส่วนฮอร์โมนที่ใช้นะคะแม่เจี๊ยบจะใช้เป็นฮอร์โมนนมสดนะคะผสมกับเอ็มร้อยแล้วก็ผงชูรสเนาะจะฉีดพ่นตอนเช้านะคะเพื่อที่จะเร่งใบของเขานะคะให้เขาแตกยอดนะคะเพราะว่าส่วนมากแม่เจี๊ยบนะคะก็ได้ทั้งลูกแล้วก็ได้ทั้งตัดใบขาย ตัดยอดขายด้วยนะคะเป็นการเร่งทางใบแล้วก็ช่วยต้นของเขาด้วยนะคะแล้วก็ใส่ด้านล่างก็คือปุ๋ยคอกนะคะแม่เจี๊ยบก็จะใส่ปุ๋ยคอกก็เพื่อเร่งด้วยนะคะก็มีแค่2อย่างนะคะที่เราใช้เพราะว่าเราปลูกเป็นแบบปลอดสารพิษนะคะก็สามารถที่จะใส่ปุ๋ยได้เลยนะคะแต่ว่าแม่เจี๊ยบไม่ค่อยใส่นะคะเพราะว่าเราก็ลดต้นทุนด้วยเนาะเราก็ไม่ได้ใช้ต้นทุนเยอะนะคะคืออะไรที่สามารถที่จะทำให้ต้นของเขาเจริญเติบโตได้ดีเราก็ใช้แบบนี้เพราะว่าเราปลูกแบบบ้านๆนะคะแม่เจี๊ยบไม่ได้ปลูกแบบเป็นอาชีพแบบคือปลูกเยอะเพื่อที่จะขายเนาะแต่ว่าแม่เจี๊ยบจะปลูกเพื่อเป็น อาชีพเสริมเฉยๆนะคะเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับเราเพราะว่านอกจากงานหลักงานประจำของเราเนี่ยเรายังมีอาชีพเสริมก็คือปลูกเนี่ยค่ะปลูกต้นไม้นู่นนั่นนี่ขายนะคะคือแม่เจี๊ยบไม่ได้ไปนั่งขายนะคะเพราะว่าเราจะมีออเดอร์มาทุกอาทิตย์นะคะแล้วก็ทุก2วันหรือ3วันเนี่ยเราก็จะมีหลายอย่างนะคะเพื่อที่จะไปขายเราก็ขายตามออเดอร์นะคะส่วนมากค่ะส่วนต้นนี้นะคะก็เริ่มที่จะติดลูกแล้วนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งดีใจนะคะเพราะว่าดอกแรกดอกที่2เนี่ยที่เขาติดเนี่ยเขาก็ยังไม่ติด 100% นะคะยังไม่เสมอไปนะคะเพราะว่าส่วนของแม่เจี๊ยบเนี่ยส่วนมากจะติดช่วงดอกที่3ดอกที่4นะคะเนี่ยจะติด 100% นะคะตอนนี้นะคะแม่เจี๊ยบก็ปลูกแบบบ้านๆนะคะโดยการใช้ฮอร์โมนแล้วก็ฉีดพ่นนะคะแล้วก็ใช้เป็นปุ๋ยคอก2อย่างนะคะจริงๆเราสามารถที่จะใช้ปุ๋ยก็ได้นะคะมีปุ๋ยอินทรีย์มีหลายอย่างนะคะปุ๋ยเราสามารถที่จะเลือกแต่ว่าแม่เจี๊ยบไม่ค่อยถนัดนะคะแล้วก็ไม่ค่อยสะดวกนะคะเป็นการลดต้นทุนไปในตัวเพราะว่าแม่เจี๊ยบปลูกแบบใช้น้ำหมักนะคะที่พ่อได้หมักเอาไว้นะคะตอนนี้ฝั่งนี้นะคะเนี่ยยอดของเขาก็เริ่มที่จะเลื้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องตัดอีกรอบนะคะตอนนี้
เนี่ยเห็นไหมคะใบก็เริ่มที่จะเหลืองเราก็ต้องมาตกแต่งเรื่อยๆนะคะวิธีการดูแลเนี่ยก็ง่ายๆแบบนี้นะคะอันนี้เป็นแบบสไตล์ของแม่เจี๊ยบเลยนะคะก็ทั้งตัดยอดแล้วก็ตัดใบที่เหลืองออกนะคะก็จะทำให้ต้นของเขาเนี่ยสมบูรณ์นะคะเพื่อที่จะเอาสารอาหารเนี่ยไปเลี้ยงต้นไปเลี้ยงลูกของเขาที่กำลังจะสมบูรณ์นะคะค่ะวิธีการให้น้ำนะคะแม่เจี๊ยบก็จะให้วันละ2ครั้งนะคะซึ่งเป็นตอนเช้านะคะตอนเช้าๆเลยนะคะประมาณ8โมงเช้านะคะแล้วก็เป็นตอนเย็นนะคะช่วงประมาณ5โมงเย็นนะคะก็คือจะให้วันละ2เวลานะคะเพื่อที่จะเร่งนะคะให้ยอดของเขานะคะแตกเร็วนะคะแล้วจะได้มียอดตัดขายนะคะก็เห็นไหมคะได้ทั้งยอดแล้วก็ได้ทั้งลูกของเขาด้วยนะคะก็คือถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้แม่เจี๊ยบด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย